ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นในเวลา 11:15 นจะเสด็จอวยพรผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเซนหลุยซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้าคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมสถานที่รอรับเสด็จและจัดกำลังตำรวจและเทศกิจดูแลความปลอดภัยทางเข้าและพื้นที่โดยรอบค่ะซึ่งผู้ที่เดินทางมาจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจบัตรประชาชนส่วนบุคคลที่ผ่านการลงทะเบียนจะได้รับบัตรคล้องคอโดยบรรยากาศล่าสุดบริเวณโรงพยาบาลมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมารอรับเสด็จในเส้นทางที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จผ่านพร้อมเตรียมธงตราสัญลักษณ์และธงชาติไทยรอโบกต้อนรับอย่างคับคั่งค่ะโดยสำหรับกำหนดการเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนหลุยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะพบกับผู้บริหารที่ชั้น11อาคาร100ปีบารมีบุญก่อนเสด็จลงมาอวยพรผู้ป่วยญาติผู้ป่วยผู้สูงอายุบริเวณโถงอาคาร100ปีบารมีบุญจนถึงบริเวณอาคารเสริมบุญหลุยเวค่ะ